ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up13:15 น.สบครายงาน5วันเปิดประเทศพบติดเชื้อใหม่ที่มาจากต่างประเทศ13รายขณะฉีดวัคซีนทั่วประเทศ 79.51 ล้านโดส13:30 น.โฆษกเพื่อไทยอัดรัฐบาล7ปีไม่มีนโยบายแก้ข้าวราคาตกต่ำกู้เงินมาซื้ออาวุธไม่ช่วยชาวนาประกันส่วนต่างพาณิชย์ไม่เพียงพอค่าครองชีพ13:41 น.ผู้บัญชาการตชด.ชี้มูลเหตุลูกน้องลักทรัพย์เพื่อนร่วมงานเกิดจากติดพนันออนไลน์ให้ออกจากราชการไว้ก่อนขณะผู้เสียหาย6รายแจ้งความแล้วล่าสุด13:56 น.กรมการขนส่งทางรางเผยเปิดประเทศสัปดาห์แรกดันยอดผู้โดยสารระบบขนส่งทางรางพุ่ง 600,000 คนต่อวันจากเดิม 3-400,000 คนต่อวันพร้อมคุมเข้มโควิด-19เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up